ครับเดี๋ยวผมขอถามคุณมโนดหน่อยนะครับว่าคุณมโนดเนี่ยสูบบุหรี่ไหมจะสูบเฉพาะเวลาก ินเหล้าอะไรเงี้ยครับแล้วสูบมานานยังครับอยู่ก็หลายปีแล้วหลายปีแล้วพอดีเนี่ยมันมีโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยอยากจะเชิญชวนให้ท่านเลิกสูบบุหรี่เนี่ยท่านจะเข้าร่วมโครงการด้วยไหมมันก็ดีมีผลดีก็อยากจะเข้าร่วม อยากจะเข้าร่วมเลิกบุหรี่เนี่ยมันคุณต้องการให้คำแนะนำหรืออยากให้มีหน่วยงานของทางราชการหรือคุณหมอท่านน่ะมาให้แนะคำแนะนำบ้างไหมประการความช่วยเหลือไหมเดี๋ยวนี้ต้องการมากเลยเพราะว่าในหมู่บ้านเราก็มีเยอะต้องการอยากให้คุณหมอมาแนะนำให้ในการเลิกสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่อ๋อครับแล้วในใจนี่อยากจะเลิกไหมครับอยากเลิกอยากเลิกแล้วสูบนะสูบเยอะไหมครับทุกวันเนี้ยไม่เยอะอะไม่เยอะนะก็เฉพาะดื่มกินนี่แหละถึงจะสูบแต่ปกติก็ถ้าไม่ได้ดื่มกินก็ไม่ได้สูบเลยเอ้าก็ถ้างั้นมันก็เลิกได้ง่ายนะคุณไม่สูบยังไงก็เลิกง่ายไงถ้าไม่ได้กินสัก 2-3 วันอะไรอย่างงี้จะไม่สูบเลยอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ดื่มกินจะสูบตอนที่เวลาดื่มครับดื่มเหล้าอ่ะเนาะครับดื่มเหล้าโอ้ครับอันนี้มันอาจจะไม่ติดนะเนี่ยผมว่าเลิกง่ายกว่ามันก็เลิกง่ายกว่าเพราะว่าเรามันก็ไม่ได้จะติดถืออยากดื่มอยากดูดอะไรประมาณนี้ครับสูบมากี่ปีแล้วโอ้สูบมาหลายปีแล้ว10กว่าปีแล้วครับมันมีปัญหายังไงถึงว่าถึงเลิกไม่ได้โอ้ถ้าหยุดดูดมันก็ง่วงนอนหาวไปทั่วที่ตัวแดนนั้นแล้วหงุดหงิดไปทั่วมีโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยรณรงค์อยากให้เลิกอยากเลิกไหมก็อยากอยู่อยากเลิกไหมอยากให้คำแนะนำจากหมอหรือจากอสม.ไหมก็ได้นะครับให้เข้ามาก็ส่วนมากจะมีคนเลิกด้วยอยู่เหมือนกันนะครับ